ีค่ะดิฉันนางสาวอรวรรณรักษาผลนะคะทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้เราลงพื้นที่นะคะที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะเรามาดูการแปรรูปการทำปลาอินทรีเค็มในน้ำมันนะคะจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็น่ารับประทานขนาดไหนค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณกิมซุนศรีสุวรรณนะคะประสบการณ์การทำปลาเค็มแปรรูปมากว่า40ปีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณกิมซุนยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะคะบนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่กิมซุนละกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราได้รับความรู้นะคะในเรื่องการแปรรูปปลาอินทรีเค็มในน้ำมันพืชว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรแล้วก็รสชาติอร่อยขนาดไหนเก็บได้นานอย่างไรนะคะคุณพี่กิมซุนจะมาพูดถึงวิธีการให้ฟังค่ะอันนี้คือจะเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะเริ่มต้นจากที่เราได้ปลามาแล้วเริ่มต้นยังไงอะคะเริ่มต้นได้ปลามาแล้วก็ได้ปลาสดมาแล้วก็จะเอามาดองเกลือวิธีการก็คือก็ทำความสะอาดแล้วก็เอาขี้ออกเอาไส้เอาเหงื่อออกแล้วก็ใส่เกลือหมายถึงว่าดองทั้งตัวเลยใช่ไหมคะดองทั้งเกลือเลยทั้งตัวเลยแล้วก็เกลือเหมือนตัวนี้อยู่ประมาณกี่กิโลได้คะตัวนี้อยู่ประมาณที่3 กิโลแล้วก็คือใส่เกลืออยู่ก็คือพอก็ใส่ให้ไม่ตัวใส่ไม่ตัวพอท่วมนะคะดองไว้กี่วันนะคะดองประมาณ15 วัน15 วันหลังจากดองเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็ล้างทำความสะอาดล้างทำความสะอาดนะคะแช่น้ำให้เจ็ดแล้วก็เอามาตากตากประมาณ1 วันตากในมุ้งลวดไม่ต้องใส่ยาตากแดดในมุ้งลวดนะคะประมาณ1 วันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปหลังจากตากแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอามาแปรรูปแบบนี้แหละอ๋อก็คือนี่คือจากที่เราตากแดดในมุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะทำเป็นชิ้นสวยงามเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือก็พอหาเสร็จแล้วก็มาลงขวดแล้วก็ใส่น้ำมันถั่วอันนี้คือขวดนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะหลังจากที่เราหั่นเรียบร้อยแล้ววิธีการบรรจุทำยังไงคะที่ผสมกับน้ำใส่น้ำมันลงไปอะใส่น้ำมันได้เลยจ้าพอเราจัดปลาเสร็จเรียบร้อยสวยแล้วเราก็ใส่น้ำมันได้เลยค่ะอันนี้ก็คือน้ำมันนี้อันนี้ใส่นี่ก็น้ำมันจ้ะน้ำมันถั่วเหลืองจ้ะนี่ดูยี่ห้อใช้ได้อย่างเดียวน้ำมันถั่วต้องเป็นน้ำมันถั่วอย่างเดียวถึงจะอยู่ได้นานอยู่ได้ไขายอยู่ได้ประมาณ1 ปีจ้ะอยู่ได้ประมาณ1 ปีนะคะวิธีการนี้นอกเหนือจากการแปรรูปแล้วยังทำให้การเก็บปลาเค็มเนี่ยอยู่ได้นานเป็นปีเลยค่ะใสสะอาดนะคะน่ารับประทานปิดตรงนี้เลยหลังจากที่เราบรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสำเร็จรูปจะอยู่ลักษณะนี้นะคะรับรองรสชาติความอร่อยค่ะและก็ข้อมูลเหล่านี้นะคะสามารถไปคลิกดูคลิกชมกันได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นะคะอรวรรณรักษาผลแล้วก็คุณกิมซัวศรีสุวรรณนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ